อย่างมโหฬารที่สุดชนิดไม่เคยปรากฏมาก่อนจนเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์กล่าวถึงว่าเป็นรัฐบาลโกงทั้งโคตรหรือโคตรานุวัตนายกรัฐมนตรีท่านนี้ได้อาศัยตำแหน่งหน้าที่ริเริ่มนโยบายเศรษฐกิจผ่านการติดต่อกับรัฐบาลและเอกชนในต่างประเทศแสวงประโยชน์ให้แก่บริษัทของตนเองและพรรคพวกอาทิเช่นการนำสายการบินต่างชาติที่ตนเป็นหุ้นส่วนเข้ามาดำเนินการแข่งกับสายการบินแห่งชาติการยอมแลกสิทธิการบินของประเทศและการสั่งการให้สายการบินแห่งชาติเปิดเส้นทางการบินใหม่ๆทั้งที่เส้นทางนั้นต้องขาดทุนอย่างมหาศาลเพื่อแลกเปลี่ยนกับผลประโยชน์ทางการค้าของตนและพรรคพวกการเร่งเจรจาการค้าทวิภาคีกับรัฐบาลประเทศต่างๆโดยปราศจากการศึกษาและการเตรียมการรองรับผลเสียอย่างรอบคอบหากมุ่งหวังแต่ผลประโยชน์ทางการค้าของตนและพรรคพวกและธุรกิจบางแขนงโดยไม่คำนึงถึงผลประโยชน์และวิถีชีวิตของเกษตรกรตลอดจนประชาชนชาวไทยทั้งมวลการถ่ายโอนระบบการศึกษาของชาติเพื่อผลประโยชน์ทางการเมืองการละเลยเมินเฉยต่อการแก้ปัญหาหนี้สินภาคเกษตรกรการแปรรูปรัฐวิสาหกิจอันถือเป็นสมบัติของคนไทยทั้งชาตินายกรัฐมนตรีท่านนี้ก็ปล่อยให้ดำเนินไปโดยขาดความโปร่งใสส่อไปในลักษณะเอื้อประโยชน์แก่ตนและพรรคพวกทั้งเปิดทางให้ต่างชาติที่กลุ่มการเมืองของตนมีส่วนได้ส่วนเสียเกี่ยวข้องทั้งทางตรงและทางอ้อมเข้ามาแสวงหาประโยชน์ท่ามกลางความกังขาและหดหู่ใจของประชาชนชาวทั้งชาติที่ต้องแบกรับภาระจากการขึ้นค่าบริการไปพร้อมกับการสูญเสียสมบัติของชาตินอกจากจะมีพฤติกรรมที่ส่อไปในทางขายสมบัติชาติเปิดทางให้ต่างชาติเข้ามากอบโกยผลประโยชน์ประเทศในโครงการยักษ์ต่างๆที่กำลังดำเนินการอย่างรีบเร่งแล้วตลอดระยะเวลา 4-5 ปีที่ผ่านมาภายใต้การบริหารประเทศของนายกรัฐมนตรีท่านนี้ล้วนแต่เต็มไปด้วยเรื่องการทุจริตช่อราษฎร์บังหลวงใช้อำนาจโดยมิชอบและกำหนดนโยบายในลักษณะมีผลประโยชน์ทับซ้อนลักษณะทุจริตเชิงนโยบายอาทิเช่นการยกเว้นภาษีบางประเภทให้กับธุรกิจของกลุ่มบริษัทชินคอร์ปอเรชั่นจำกัดการเปลี่ยนแปลงการจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนของบริษัทAdvance Info Service จำกัดแก่องค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย
การจัดซื้อเครื่องตรวจระเบิดอิเล็กทรอนิกส์ภายในสนามบินสุวรรณภูมิการประมูลโครงการก่อสร้างต่างๆในสนามบินสุวรรณภูมิการทุจริตในโครงการปลูกยางพาราการสร้างโรงงานยาสูบแห่งใหม่การพยายามซื้อเครื่องบินขับไล่จากรัสเซียและอื่นๆอีกมากจึงกล่าวได้ว่ารัฐบาลชุดนี้เป็นรัฐบาลที่มีการทุจริตช่อราษฎร์บางหลวงมากที่สุดจำนวนผลประโยชน์และความเสียหายของชาติมโหฬารที่สุดอย่างไม่เคยปรากฏการมาก่อนรวมทั้งล่าสุดการขายหุ้นบริษัทของตนเองที่เติบโตและมั่งคั่งขึ้นจากทรัพยากรของประเทศชาติและสิทธิประโยชน์ที่รัฐยื่นให้ทั้งโดยชอบธรรมและโดยช่อฉนจากการบริหารประเทศให้แก่เอกชนที่เป็นตัวแทนของรัฐบาลต่างชาติโดยอาศัยช่องว่างทางกฎหมายหลีกเลี่ยงภาษีก่อนมีได้คำนึงว่าธุรกิจดังกล่าวรัฐบาลในอดีตได้อนุมัติให้ก็โดยประสงค์จะให้เป็นธุรกิจของคนไทยเป็นความภาคภูมิใจของไทยทั้งชาติที่แม้แต่ใต้ฝ่าโลงธุลีพระบาทยังทรงมีพระมหากรุณาธิคุณพระราชทานตราตาพระคุดผ้าที่มีจารึกว่าโดยได้รับพระบรมราชานุญาต พระราชทานนามดาวเทียมไม่ว่าไทยคมและทรงโปรดเกล้าให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จเป็นสักขีพยานในวันที่ดาวเทียมไทยคมดวงแรกยิงขึ้นสู่วงโคจรของโลกเมื่อปี2536ประเทศเฟรนช์กิยานาทั้งหมดนี้ก็หาทำให้นายกรัฐมนตรีท่านนี้สำนึกไม่ในประเด็นนี้ได้ก่อให้เกิดความรู้สึกเศร้าสลดและขับข้องใจในหมู่ประชาชนในรอบสองสัปดาห์นี้อย่างชนิดสุดที่จะทนรับได้ไม่เพียงเท่านั้นการขายหุ้นดังกล่าวยังทำให้ประเทศไทยต้องสูญเสียทรัพยากรและสิทธิประโยชน์ด้านความมั่นคงคือจุดพิกัดดาวเทียมและคลื่นความถี่วิทยุโทรทัศน์และโทรคมนาคมออกไปให้แก่ต่างชาติอีกด้วยกล่าวในทางสังคมศีลธรรมคุณธรรมและจริยธรรมพื้นฐานล้วนถูกรื้อทำลายจนย่อยยับผู้คนทั้งหลายในบ้านเมืองต่างตกอยู่ภายใต้อิทธิพลลัทธิบริโภคนิยมแบบไม่ลืมหูลืมตาเด็กและเยาวชนถูกวัฒนธรรมของโลกตะวันตกครอบงำศีลธรรมเสื่อมทรามตกต่ำประชาชนใช้จ่ายฟุ่มเฟือยสุรุ่ยสุร่ายเพราะผู้นำเป็นแบบอย่างและส่งเสริมขาดการอดออมและประหยัดขาดการส่งเสริมศีลธรรมคุณธรรมอันดีงามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงที่ทรงพระราชทานแนะนำก็หาได้รับความใส่ใจในทางปฏิบัติไม่นายกรัฐมนตรีท่านนี้ก็ยังรู้เห็นเป็นใจกับก่อให้เกิดความแตกแยกในหมู่พุทธศาสนิกชนและคณะสงฆ์ในประเด็นตำแหน่งสมเด็จพระสังฆราช
เป็นการใช้อำนาจทางการเมืองเข้าไปก้าวก่ายการบริหารพุทธศาสนา